สวัสดีค่ะเอ็นสปอร์ตนะคะเซตแฮปปี้วิวมาเพิ่มแล้วนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยขอบ18 5รู 114.3 นะคะงบ 29,000 บาทมีไลน์มาเติมเยอะเลยนะคะเริ่มต้นที่ Westport SA20R นะคะสเปคก็จะเป็น 18.8 ครึ่งออฟเซต 35 5รู 114.3 นะคะอันนี้เข่ากว้างอันนี้ลูกค้าชอบมากนะคะแล้วก็จะมี 54R นะคะอันนี้จะเป็นแนวก้านคู่สเปคเท่ากันเลยค่ะตัวล้อก็จะมีปัดเงานิดนึงนะคะบางๆก็จะไม่ได้ดำปี๋ซะทีเดียวนะคะงบ 29,000 บาทอันนี้ SA10R ค่ะการก็จะแบบโชว์ๆเบ่งนิดนึงตัวนี้88นิ้วครึ่งออฟเซต35เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ในอนาคตลูกค้าจะใส่เบรกก็ใส่เบรกได้พ้นเลยไม่ต้องลองสเปเซอร์เพิ่มนะคะแล้วก็ตัวนี้ใหม่ล่าสุดก็จะเป็น SA77R นะคะมีของเช่นเดียวกัน 29,000 บาท8นิ้วครึ่งออฟเซต35นะคะอันนี้จะออกแบบเงาๆแล้วก็ดำที่สุดในกลุ่มของ SA นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้ขายดีมากลูกค้าชอบกันเยอะเลยตัวนี้เป็นตัวใหม่ SA35R นะคะฝาจะไม่เหมือนคนอื่นเขาจะแบบออกลายฝาเคปลาร์นิดนึงนะคะนี่ 29,000 เช่นเดียวกันในตระกูล 35R นะคะมี2สีมีสีเงินด้วยอันนี้ก็จะแนวคลีนๆ นิดนึงนะคะลูกค้าหลายคนก็อยากได้ล้อสะอาดสะอาดใส่กระโหลกสีดำนะคะไม่อยากให้ดูมืดๆจัดตัวนี้ได้เลยค่ะงบ 29,000 บาทเช่นเดียวกันส่วนที่มาเพิ่มนะคะตอนนี้ก็จะมีกลุ่มนาเวียนะคะเป็นล้อเวสเหมือนกันแต่กลุ่มนาเวียเนี่ยล้อเขาจะกว้างประมาณ8นิ้วออฟเซต 42 5รู 114.3 เพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคล้ออันนี้เนี่ยจะไม่ล้นออกมานอกตัวรถเลยนะคะไม่ว่าจะใส่กับ Mazda 3หรือ HRV อย่างเงี้ยค่ะที่ซุ้มเขาจะไม่ใหญ่เหมือนพวกซีวิคก็สามารถใส่ได้อันนี้มีสีดำด้านนะคะนาเวีย05ต่อมาเป็นนาเวีย06ค่ะตัวนี้มากี่ครั้งก็ขายอย่างรวดเร็วเพราะว่าสีตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วก็ด้วยลายด้วยนะคะสีออกแนวสีด้านนะคะแล้วก็มาพร้อมฝากางมีจุกลมให้เรียบร้อยนะคะในรุ่นของนาเวีย05มีสีดำด้านเพิ่มอีกสีหนึ่งอันนี้ก็จะดุไปเลยอีกแนวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันนะคะตัวขอบปัดเงาบางๆนะคะแล้วก็มีนาเวีย05สีออกเงาๆนะคะอันนี้กลุ่มนี้ 29,000 ทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยลายมาเยอะมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาล้อแท้จากญี่ปุ่นนะคะคุณภาพดีๆราคาไม่แพงจบงบที่ 29,000 บาทนะคะมาเลือกกลุ่ม Happy View ของเราได้เลยกลุ่มนี้เนี่ยมากี่ครั้งก็หมดอย่างรวดเร็วนะคะยิ่งตอนนี้มีลายให้เลือกเยอะมาก่อนเลือกก่อนได้เปรียบนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ Ensport 087666777นะคะหรือ @ADSINSPORTS หรือว่าท่านใดเนี่ยอยากจะเห็นล้อลายนี้นะคะเคยใส่กับรถสีอะไรลองปรึกษาดูนะคะบางทีมีถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก็สามารถส่งให้เลือกให้ชมกันก่อนได้นะคะหรือว่าไม่มั่นใจก็วิ่งมาที่ร้านได้เลยมาเทียบล้อกับรถได้เดี๋ยวจะพาชมในล้อที่มาใหม่ขอบต่อไปนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ